จำได้ไหมที่นางลูกสุกรนั่นแหละที่ในพุทธพจน์เนี่ยที่กล่าวอ่ะที่บอกว่ามันแตกต้นไม้ถ้ายังไม่ได้ถอนรากเนี่ยถ้าตัดแล้วมันก็ยังแตกนะได้เหตุปัจจัยเมื่อไหร่มันก็เจริญเติบโตขึ้นงอกงามอีกแม้ชั้นใดไอ้ตัณหาอนุสัยนี่แหละมันได้เหตุปัจจัยขึ้นมาแล้วเนี่ยนะไอ้ตัณหาเนี่ยมันเป็นอนุสัยนี่แหละมันได้เหตุปัจจัยขึ้นมาแล้วเสร็จเดี๋ยวมันก็พุ่งขึ้นมาทางใจที่สุดจริงๆมันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกมาอย่างนี้ฉะนั้นภิกษุที่หวังความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยของพระชินเจ้าเนี่ยทำยังไงล่ะเบื้องต้นจริงๆก็มาตั้งมั่นในศีลคุมกิ่งคุมใบคุมก้านซิประการต่อมาก็คือตัดลำต้นเลยนะเข้ากับขุดรากถอนโคนใช่ไหมเนี่ยพูดเหมือนจะทำง่ายอย่างนี้แต่เริ่มจะรู้มุมไม่ยังว่าทำไมต้องเจริญศีลสมาธินะเข้าสู่ปัญญาคือภูมิใหญ่ของสามทิฏฐิสามชั้นเนี่ยเป็นประเทศใหญ่ของทิฏฐิสามแห่งเป็นประเทศของเขานะประเทศของเขาประเภทวีติกามภูมินี่เขาคุมกายกับวาจานะทำให้บาปกรรมออกทางกายกับวาจานี่ประเทศของเขาปริยุทธานภูมินี่โหทางด้านจิตใจเนี่ยเขาเอาความชั่วใส่ไปเยอะแยะเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะแล้วก็อนุสัยภูมิแม้ขนาดรากลึกนะประเภทต้นเหตุที่แท้จริงของเขาเนี่ยเขาก็ฝังไว้เป็นเนื้อเป็นตัวหมดแล้วสรุปนี่มันประเทศของนี่ภูมิใหญ่แห่งทิฏฐิสามชั้นหรือประเทศใหญ่แห่งทิฏฐิสามแห่งเขามีอยู่สามประเทศที่เป็นวีติกามภูมินะปริยุทธานภูมิและอนุสัยภูมินี่เขามีสามประเทศนี่เราเป็นนักวางแผนการรบ เราจะต่อสู้ยังไงแต่ที่แน่ๆที่มาครั้งนี้เป็นยังไงแล้วต่อสู้เขาแล้วเนี่ยศีลเอาอยู่ไหมทางกายทางวาจาเราไม่เคยล่วงละเมิดเลยใช่ไหมตั้งแต่มาอยู่เนี่ยอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เหมือนน้ำท่วมที่บอกเอาอยู่นะ ไม่อยู่ น้ำมันแรงอ่ะใช่ไหมสรุปแล้วไม่มีเลยใช่ไหมที่กล่าววจีกายกรรมที่ล่วงละเมิดไม่มีเลยใช่ไหมมาอยู่ครั้งนี้วจีกรรมที่ไปล่วงละเมิดมีไหมอ้าวระดับวิติกามภูมิพอป้องกันได้ไม่ค่อยน่าเกลียดน่ากลัวออกมาอ้าวปริยุทธานภูมิโอ้กลุ่มลมในใจเดี๋ยวเครียดบ้างเดี๋ยวโกรธบ้างนะเดี๋ยวกามฉันทะกระทบกระทั่งบ้างพยาบาทบ้างเข้ากรรมฐานไม่ได้ก็งุดงิด นี่ทำไมเราทำไม่ได้ง่วงบ้างอะไรต่างมีไหมง่วงบ้างฟุ้งซ่านบ้างลังเลสงสัยบ้างเยอะไหมแปลว่าประเทศนี้เรายังตีไม่แตก ใช่ไหมยังไม่ได้ไม่สามารถตัดต้นไม้ต้นนี้ได้แต่กิ่งเนี่ยพอจะลิดได้แล้วเผลอๆมันเริ่มงอกขึ้นอีกอย่างเนี่ยกิ่งเนี่ยนะเราตัดกิ่งได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ต้นไม้ได้ทำท่าตัดบ้างไหมไม่ตัดอีกเราจะตัดต้นไม้ได้ศีลเนี่ยสามารถทำลายวีติกามภูมิทิฏฐิได้หมายว่าถ้าสมบูรณ์ด้วยศีลวิสุทธิ์แล้วเนี่ยศีลวิสุทธิแล้วเนี่ยวีติกามภูมิทิฏฐิก็จะไม่มีการล่วงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมได้สมาธิถ้าสามารถทำลายปริยุทธานภูมิทิฏฐิได้ก็หมายความว่าสามารถอยู่ในการมนสิการกรรมฐานได้ตลอดเวลาก็จะไม่เกิดมโนกรรมที่ชั่วได้เลยถ้าใครได้คณิกาสมาธิอุปจารสมาธิได้อัปปนาสมาธินี่ความชั่วไม่เกิดทางใจแล้วหรือไม่อย่างนั้นเอาละในอยู่ในชีวิตจริงก็สามารถมีสัพพัทธกกรรมฐานเดินได้จริงกลุ่มเมตตากลุ่มกรุณาทั้งหลายนะกลุ่มอสุภะกลุ่มอนุสติพุทธานุสติเดินได้จริงอ่ะที่ว่าเมตตานะกรุณาต้องเจริญด้วยนะคำว่าสัพพัทธกะไม่ใช่โอ้ยพอหลักบอกว่ามีกรรมฐานแค่นี้ก็ยืนอยู่แค่นั้นแหละย่งแล้วให้ไม่ได้ในชีวิตจริงเนี่ยในที่ทุกสถานเราเดินกรุณาไม่ได้เมตตาตะพื้นผิดหลักนะเช่นคนที่เขากำลังประสบความทุกข์ตอนนั้นต้องเจริญอะไรกรุณาคนที่เขาได้ดีถึงแม้ว่าคนเขาจะเป็นคนละพวกกับเราก็ต้องมุทิตาพูดได้ถูกหรือทำได้บ้าง ทำได้ไหมคนที่ไม่ชอบหน้าเนี่ยเราสามารถเป็นมุทิตาเขาได้จริงไหม แอบมุทิตาข้างหลังพอได้ก็งั้นแต่ไปมุทิตาต่อหน้าไม่กล้าทำอายก็เป็นไม่ยอมแม้มันเสียศักดิ์ศรีไงไม่รู้เคยเป็นไหมเป็นไหมเป็นใช่ไหมเนี่ยกรรมฐานไม่เดินนี่ก็สัพพัทธกะไม่เดินจริงเพราะสัพพัทธกะกรรมฐานก็กรรมฐานที่ใช้ได้ทุกกรณีมันต้องใช้ได้ทุกกรณีใช้ได้ทุกเหตุการณ์ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นศัตรูจะเป็นเพื่อนจะเป็นพ่อแม่หรือจะเป็นคนที่เราชอบหรือคนที่เราเกลียดก็สามารถใช้กรรมฐานนี้ได้ทุกกรณีอย่างนี้เรียนสัพพัทธกะกรรมฐานต้องใช้ได้เอาไปเจริญอานาปานะมาแล้วปริหาริกะกรรมฐานก็เจริญได้แล้วปริหาริกะกรรมฐานก็ต้องสามารถใช้ได้ทุกกรณีฉะนั้นเวลาเจอคนที่เราไม่ชอบทำยังไงเบื้องต้นโอ้ฉันไปเจริญกรรมฐานอานาปานะมารู้สึกฉันโล่งเลยสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยฉันไม่เคยคิดอะไรกับคุณอีกแล้วนะมีแต่มีความปรารถนาดีจริงๆกล้าพูดคำนี้มั้ยอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมถ้าเขาพูดนี้เราจะพูดอะไรต่อแล้วบอกผมมีเมตตาผมมีความรักในตัวคุณจริงๆผมมีเมตตากับคุณพูดต่อได้ไหมเขาบอกเอ๊ะพูดคำหนึ่งบอกอย่ามายุ่งเอ๊ะชักแล้วเมตตาชักออกไหมเมตตาชักหายไปยังสักพักได้ยอมว่าอย่างนี้ก็คบกันไม่ได้ เห็นไหมว่าสภาพของคุณธรรมตรงนี้ต้องทำให้เกิดมีเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสัพพัทธกะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ต้องใช้ทุกกรณีทุกบุคคลต้องใช้ให้ถูกสถานภาพสถานการณ์นะใช้ให้เป็นเช่นควรเมตตาควรกรุณาควรมุทิตาควรอุเบกขาแต่ไม่ใช่ต้องรู้เลยนะถ้าเป็นคนพาลเราต้องไม่ไปเสพคุ้นแต่ไม่ใช่ไม่ให้อนุเคราะห์ไม่ใช่ไม่ให้เจริญเมตตากับเขากรุณาเป็นต้นกับเขาให้เจริญตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยนะการเจริญกรรมฐานก็ต้องมีความเข้าใจให้ชัดตรงนี้นี่แหละว่าปัญญาเนี่ยสามารถทำลายอนุสัยภูมิแห่งทิฏฐิได้ก็หมายความว่าถ้าสามารถเพ่งอานาปานสติเป็นต้นจนทำนั่นแหละสมาธิในขั้นของปริยุทธฐานให้สงบราบคาบเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาฐานของสมาธินั่นแหละเป็นฐานเดินวิปัสสนาญาณสามารถที่จะไปกำหนดรูปขันธ์แยกย่อยรายละเอียดเป็นต้นได้แล้วก็เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์เป็นต้นจนเห็นแจ่มแจ้งโดยความเป็นกลุ่มของรูปกลุ่มของนามยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้เลยเห็นลักษณะเห็นลักษณะยตุกะของรูปนามได้จริงนะลักษณะลักษณะปัจจุบันฐานบรรทัดฐานแล้วก็ยกรูปนามขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสามารถทำลายอนุสัยภูมิทิฏฐิได้ที่ฝังในขันธสันดานในภพก่อนๆด้วยความสำคัญเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนนิจจะความสุขถ้ายังมีอนุสัยภูมิทิฏฐิอยู่ตราบใดก็จะภาคเพียรเพื่อทำลายภาคพาทำลายกิเลสนะถ้าตราบใดนะถ้าเรายังมีไอตัวอนุสัยหรือยังมีกิเลสตราบใดก็จะเพียรพยายามในการที่จะทำลายเบื้องต้นทำลายอะไรเนี่ยทำลายวีติกามภูมิก่อนแล้วก็ทำลายอะไรต่อปริยุทธฐานภูมิให้ได้แล้วก็เพียรพยายามจะทำลายกิเลสที่เป็นอนุสัยเขาทำลายแบบนี้บางทีโอ้โหไอวีติกามภูมิกิเลสระดับหยาบก็ยังมีอยู่ทั้งไอ้ปริยุทธฐานก็ยังหยาบอยู่นู่นจะเจาะเอาอนุสัยเลยเนี่ยจะเดินวิปัสสนาปัญญาโอ้โหน่าแปลกจริงๆมันมีที่ไหนไม่รู้เขาเจริญขออภัยเนี่ยแปลกจริงนะเวลาเขาทำลายเนี่ยเขาจะทำลายลงไปตามลำดับใช่ไหมเนี่ยมีความสามารถสูงมากถ้าแต่ถ้ากำลังดีก็ทำได้จริงนะเช่นคนที่มีปุพพะประโยคะมาดีบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวไกลเห็นไหมที่จริงเขาทำลายทั้งหมดเป็นไปตามลำดับพร้อมกันนั่นแหละเขาทำลายทั้งแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปเจาะฐานที่อนุสัยเลยทีเดียวนะเห็นไหมเช่นฆราวาสบางท่านทุศีลมาเลยเมาเหล้ามาเลยอย่างสันตติมหามาตย์เนี่ยหรืออย่างนางปตาจาราเนี่ยนะนางปตาจาราโอ้โห ไม่ได้สมาทานศีลอะไรมาเลยร้องไห้ฟูมฟายมาเลยอ่ะเสียหายมากร้องไห้มาที่บอกว่าสามีใช่ไหมก็ตายในป่าเปี่ยวลูกคนเล็กก็ถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไปลูกคนที่สองก็จมน้ำตายพ่อแม่และพี่ชายก็โดนเผาตายในเชิงตะกอนร้องอยู่ห้าคำหนึ่งสามีสองลูกคนเล็กสามลูกคนโตสี่ก็พ่อแม่และพี่ยายเนี่ยอุทานไปเงี้ยทุกข์มากผ้าก็หลุดร้องพอพระเจ้าเห็นพระเจ้าแย้มพระโอษฐ์โอ้ยคนบำเพ็ญบารมีแสนกลับมาแล้วมาหาเราแล้วดูดิบำเพ็ญบารมีแสนกลับแต่เดินมาอย่างคนบ้าดูนะโอ้โหดูสิเห็นไหมเนี่ยคนแสนกลับเนี่ยเหมือนสันตติมหามาตย์ใช่ไหมโอ้ยมาอย่างคนผิดหวังเมาเหล้าแล้วต่อมาเหล้าสั่งเหล้าแอลกอฮอล์โดนความโทมนัสเผาเกลี้ยงกระเซาะกระเซิงมาทั้งใส่ชุดมาอย่างนั้นแหละเดินใส่ชุดมาอย่างนั้นแหละชุดกษัตริย์นั่นแหละได้เป็นว่าราชการแทนพระเจ้าแผ่นดิน7วันนั่นแหละโอ้โหร้องไห้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่จริงพระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ์ก่อนเลยไหมตอนเช้าพระเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเนี่ยว่าตอนเย็นๆเนี่ยไอ้ท่านพวกนี้สันตติมหามาตย์นี่ทั้งที่เมาเนี่ยกราบไหว้เราประงกอยู่บนคอช้างนี่ยังทักทายพระพุทธเจ้าอยู่บนคอช้างแล้วเมาจัดว่าเนี่ยมาจะมาฟังธรรมแล้วจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานวันนี้โอ้โห ไม่ทำนายไม่เป็นเราเนะ ถ้าเป็นเราโอ้โหยิ่งดีไปเลยอย่างเงี้ย เนี่ยมาเรียกก็เห็นไหมกรณีอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะวีติกามกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสนะถูกทำลายตามลำดับในขณะฟังเลยนะนั้นตัวศีลพัฒนาเป็นอธิศีลจิตพัฒนาเป็นอธิจิตปัญญาก็พัฒนาเป็นอธิปัญญาเลยก็พัฒนาได้เร็วมากนั้นคนที่ได้มีของเก่ามาดีเนี่ยพอมาเจอเหตุปัจจุบันที่ถูกต้องนะทันทีของเรานี่สังเกตดูทีสังเกตดูนะว่าของเก่ามาดีหรือไม่ดีอ่านสูตรนี้ก็แล้วฟังนี้ก็แล้วฟังอะไรก็แล้วเฉยมึนง่วงนะเอาแล้วเอามาทำมาเพียรพยายามโอ้โหจึงรู้ว่าตนเองกิเลสรุนแรงมากวิ่งกระทบกระทั่งแต่ก่อนเรานึกว่าจะง่ายๆนะใช่ไหมแต่แปลกนะบางคนบอกว่าไปเจริญเนี่ยต้องให้ไปเจริญแบบธรรมดาเลยสบายเลยนะยกตัวอย่างเช่นเจริญแบบที่ธรรมดาให้ไปอยู่ปกติไม่ต้องไปอะไรนะให้สังเกตดูใจไปสมมุตินะดูใจไปอะไรสมมุติเนี่ยดูใจดูอะไรแต่ทำกิจโน้นอยากทำโน้นทำนี้ได้อยู่เป็นปกติพอได้นะกิเลสบอกถ้าคุณทำที่นี่พอรับได้อยู่กันได้นะแต่คุณห้ามมาตั้งสมาธิดิ่งที่จุดเดียวเราไม่ยอม เห็นไหมถ้ามาตั้งสมาธิดิ่งไม่ยอมนะฉะนั้นถ้าจะปฏิบัติแบบประเภทที่ไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์เนี่ยได้อยู่กันได้แล้วสามารถจะเกณฑ์คนมาเยอะๆก็ได้ไม่ยากลองทำสิเอามาอยู่ฟังธรรมอยู่ปกติมีการประพฤติปฏิบัติมีการให้ทานสมาทานศีลจบไม่มีอะไรแล้วก็มีการกำหนดดูกายดูใจสมมติเงี้ยนะอยู่ได้แต่ห้ามมาดิ่งให้จิตเป็นสมาธินะนี่แปลว่าคุณจะออกจากเราจริงๆเข้าใจไหมถ้าอยู่แบบประเภทที่พอที่จะมีฟังถูกบ้างผิดบ้างสลับเนี่ยพอได้เขายอมได้กิเลสเนี่ยเขายอมได้เพราะถูกพอจะถูกมากอึดอัดเอามาฟังผิดชื่นใจหน่อยเพราะมันฝังอยู่ไงไอ้โลกของยังไงมันปกครองอยู่ประเทศเนี้ยไอ้ทิฏฐิใหญ่3ระดับเนี่ยมันปกครองอยู่1สักยทิฏฐิอย่างละเอียด2สักยทิฏฐิอย่างกลาง3สักยทิฏฐิอย่างหยาบฉะนั้นถ้าคุณจะพอจะทำลายอย่างหยาบๆออกไม่ได้บ้างเรายอมคุณเพราะยังไงมันคล้ายๆว่าหยวนกันว่าคุณอยู่เราอยู่แต่คุณอย่าลุกล้ำนะอย่าเข้ามาทำลายไอ้ปริยุทธานภูมิของเรานะถ้ามาทำลายแล้วเราจะสู้สุดฤทธิ์สุดเดชนะจะเล่นคุณให้งอมบาลามเลย เนี่ยเห็นไหมเราไม่สามารถยึดพื้นที่ตรงนี้ได้แต่ถ้าเอาทางกายทางวาจามีคุยยิ้มสนุกสนานบ้างได้คือให้คุณสามารถจะบาปได้อย่างชนิดไม่ครบกรรมบทเนี่ยเรายอมอยู่เช่นมีการพูดเล่นพูดหัวพูดเหลวไหลบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเห็นผิดตอนนั้นยังเห็นผิดอยู่ไม่เป็นไรแต่อย่าทำลายนะถ้าไปทำลายตัวไอ้ปริยุทธฐานภูมินี่เขาอึดอัดคับข้องมากเลยเนี่ยใช่ไหมงั้นคุณจะเดินสมาธิขึ้นไม่ได้เราไม่ยอมและยิ่งคุณจะมาพัฒนาเพื่อจะจัดการปัญญาได้แล้วนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศนี้มากเราปกครองมานานแล้วเข้าใจยังเนี่ยตรงนี้เป็นไปในลักษณะนี้นี่คือการจำแนกอุปนะอกุศลและอนุปนะอกุศล